ยกันต่อเนื่องนะคะกับกรอบความร่วมมือ IPEF ค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกับดร.สมเกียรติกันไว้ว่าเราน่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกกับภาคการเมืองกับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ค่ะแต่สิ่งที่จะต้องตอบโจทย์ในความสำคัญอีกด้านนึงก็คือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่ไทยจะได้รับค่ะคุยกับดร.สมเกียรติกันต่อนะคะอาจารย์ในทางเศรษฐกิจไทยน่าจะมีโอกาสที่ดีกับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ขนาดไหนคะคราวที่แล้วคุยกันเรื่องการเมืองวันนี้คุยเรื่องเศรษฐกิจนะครับโดยจะเอาผลการวิจัยที่ทีมวิจัย TDRI ทำให้กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็เป็นข้อมูลให้รัฐบาลไทยนะครับตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงนี้นะครับในเชิงเศรษฐกิจนะครับการเข้าร่วมความตกลง IPEF หรือว่า Indo-Pacific นี้นะครับก็ต้องชัดเจนอย่างแรกก่อนว่าไม่ใช่ความตกลง FTA เพราะเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดมีคนมาคัดค้านอีกว่านี่เป็นความตกลงการค้าเสรีตัวใหม่ซึ่งไม่ใช่ก็ด้วยเหตุที่ว่าไม่ได้มีการลดภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันนะครับแต่ความตกลง Indo-Pacific ที่ว่านี้นะครับเป็นเรื่องความร่วมมือในด้านการค้าในด้านเศรษฐกิจโดยมี4เสาหลักเขาแบ่งเป็น4ด้านนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการค้าซึ่งตอนนี้ยังเจรจากันไปไม่จบเลยและอาจจะเจรจาไม่เสร็จทันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเรียกว่าเสานี้อาจจะแท้งไปแต่ก็เกิดมาแล้วนะครับ3เสาก็คือเรื่องของซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเศรษฐกิจที่เป็นธรรมก็คือเศรษฐกิจที่คอร์รัปชันต่ำนะครับรัฐบาลมีรายได้จากภาษีที่ไม่รั่วไหลไปที่ไหนที่อาจารย์บอกว่าไม่เหมือนกับ FTA ที่เราเคยรู้จักกันมาหมายถึงเราจะต้องเจอกับการค้าแบบไหนหรอคะอาจารย์ถ้าเป็นความตกลงการค้าเสรีก็คือแต่ละฝ่ายสัญญากันว่าจะลดภาษีให้กันและกันเท่าไหร่แต่ความตกลงในอินโดแปซิฟิกนี่นะครับเป็นความตกลงอีกลักษณะหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องการลดภาษีศุลกากรแต่พูดกันว่าจะจัดการซัพพลายเชนอย่างไรให้ซัพพลายเชนในการผลิตนั้นไม่สะดุดหยุดไปคำว่าซัพพลายเชนอาจจะฟังเข้าใจยากแต่ของใช้ต่างๆที่เราใช้กันทุกวันนี้เช่นรถยนต์สักคันหนึ่งนะครับที่ผลิตในประเทศไทยไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนจากประเทศไทยอย่างเดียวแต่มาจากทั่วสารทิศเลยครับและชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นหนึ่งก็คือไมโครชิปที่เดี๋ยวนี้เหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์อยู่ในรถควบคุมระบบเบรกระบบคันเร่งระบบอะไรต่างๆมากมายนะครับ 2-3 ปีก่อนนะครับผมเคยเจอผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยขอลาออกจากงานไปเพราะว่าต้องทำงานดึก4ทุ่ม5ทุ่มทุกวันเพราะว่าหาไมโครชิปไม่ได้การผลิตรถยนต์จึงผลิตไม่ได้นี่คือเหตุการณ์ที่มันเคยสะดุดไปนะครับความตกลงอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF ก็มุ่งที่จะจัดการปัญหานี้โดยให้ประเทศสมาชิกทั้ง14ประเทศมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตที่สะดุดไปได้ยังไงเพราะมันเสียหายกันทุกฝ่ายนะครับโดยที่วิธีการทำงานก็คือให้แต่ละประเทศเอาข้อมูลมากางบนโต๊ะด้วยกันว่าใครผลิตสินค้าสำคัญอะไรอยู่ที่ไหนและถ้าเกิดการขาดแคลนขึ้นมาก็จะมีกระบวนการนะครับในการยืมสินค้าระหว่างกันหรือหาวิธีมาลดการขาดแคลนสินค้าการผลิตจะได้เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทยที่จะไปอยู่ในวงนี้นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าใครผลิตอะไรอยู่ที่ไหนและถ้าเกิดมีความต้องการย้ายการผลิตจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงเพราะต้องการหลบสงครามการค้าประเทศไทยจะได้ใช้โอกาสนี้ชวนบริษัทต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยได้ครับแล้วเราก็มีโจทย์อีกอย่างนึงค่ะอาจารย์อย่างเช่นเศรษฐกิจสีเขียวค่ะที่เราดูเหมือนจะขยับช้ามากตรงนี้เราพอที่จะเติบโตได้ไหมคะในกรอบความร่วมมือนี้เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยเป็นอนาคตของโลกและเป็นอนาคตของไทยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ความตกลงอินโดแปซิฟิกนะครับก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันด้วยโดยจะวางความร่วมมือกันหลายเรื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเทคโนโลยีไฮโดรเจนครับมันก็จะมีหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมหนักต่างๆซึ่งจะไปติดโซลาร์เซลล์จ่ายไฟไปอย่างนั้นคงไม่สามารถทำได้ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างไฮโดรเจนเข้ามานะครับและประเทศไทยก็อยากจะใช้แต่ไม่ได้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนอกจากนี้ก็ยังมีบางอุตสาหกรรมปล่อยคาร์บอนเยอะซึ่งเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ออกมาเพื่อดักจับคาร์บอนไม่ให้คาร์บอนไปสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดโลกร้อนนะครับของอย่างนี้ไทยก็ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการสร้างท่าเรือคาร์บอนต่ำเพื่อทำให้การเดินเรือปล่อยคาร์บอนน้อยด้วยเรื่องอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากต่างประเทศเช่นพอมีความตกลงอินโดแปซิฟิกญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิกรายใหญ่ก็สนใจมาชวนประเทศไทยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนต่างๆรวมทั้งการใช้ไฮโดรเจนด้วยครับ
และอีกเรื่องนึงที่สำคัญและจะเป็นโอกาสก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนที่ทำคาร์บอนเครดิตคือไปปลูกต้นไม้ไว้อยากจะขายคาร์บอนเครดิตได้ราคาดีๆแต่ถ้าขายอยู่เฉพาะในประเทศไทยความต้องการจะไม่เยอะราคาจะไม่ดีการไปเชื่อมต่อตลาดคาร์บอนเครดิตในต่างประเทศผ่านความตกลงนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยครับแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้กำหนดอนาคตตัวเองในกรอบความร่วมมือนี้บ้างไหมคะการกำหนดอนาคตตัวเองนะครับเป็นเรื่องสำคัญด้วยการไปมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกานะครับแม้ว่าเสาเรื่องการค้านะครับจะเป็นหัวข้อที่อาจจะเจรจากันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่การที่ประเทศไทยเข้าไปร่วมเจรจาก็ได้เห็นแล้วว่า14ประเทศซึ่งมีผู้ค้ารายใหญ่ของไทยนะครับมีแนวคิดอย่างไรซึ่งจะทำให้เราไม่ตกอกตกใจเมื่อมีกฎกติกาใหม่ออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าจะให้เห็นภาพกันในสมัยก่อนสภาพยุโรปนะครับควักใบเหลืองให้กับประเทศไทยในเรื่องการทำประมงที่เรียกว่า IUU ตอนนั้นก็เรียกว่าตกอกตกใจกันทั้งประเทศนะครับเพราะเราไม่รู้กฎกติกาพวกนี้ล่วงหน้ามาพอแต่ถ้าเราเข้าร่วมเวทีอย่างอินโดแปซิฟิกเราก็จะรู้ว่าแต่ละประเทศอยากได้กฎกติกาแบบใหม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเกษตรเรื่องแรงงานเมื่อเรารู้กฎกติกาเราก็จะปรับตัวได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเช่นเดียวกันครับค่ะการเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในกรอบความร่วมมือนี้ค่ะเราจะต้องเร่งทำตัวเองอย่างไรให้พร้อมคะอาจารย์ก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดประเด็นนั้นขอพูดอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นธรรมซึ่งหมายความว่าการลดคอร์รัปชันนะครับการลดคอร์รัปชันนะครับเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้ทำเฉพาะในประเทศตัวเองไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นชัดที่คนไทยอาจจะยังพอจำกันได้ก็คือไม่กี่ปีก่อนนี้นะครับเรามีการตัดสินคดีที่อดีตผู้ว่าททท่านหนึ่งนะครับที่ไปทุจริตแต่เป็นการทุจริตข้ามชาติสมคบกับต่างประเทศซึ่งเรื่องแบบนี้ลำพังการดำเนินคดีในประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เผอิญมีคดีขึ้นศาลในสหรัฐอเมริกาจึงทราบความว่าเกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นและสุดท้ายนำผู้ก่อความผิดมาลงโทษได้ในประเทศไทยความตกลงเศรษฐกิจเป็นธรรมในความตกลงอินโดแปซิฟิกก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศได้ดีขึ้นและจะช่วยลดคอร์รัปชันของประเทศไทยครับประเทศไทยมีโอกาสเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความตกลงอินโดแปซิฟิกได้เยอะแต่ต้องทำอะไรหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปร่วมสร้างมาตรฐานการค้าเพราะเรารู้ล่วงหน้าเราจะได้เตรียมตัวให้ทันเข้าไปร่วมสร้างซัพพลายเชนยุคใหม่การผลิตจะได้ไม่สะดุดประเทศไทยจะได้ผลิตรถผลิตสินค้าต่างๆต่อไปได้และไปสร้างเศรษฐกิจสีเขียวโดยเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีต่างประเทศเอามาใช้ในประเทศไทยลดการปล่อยคาร์บอนครับและสร้างความโปร่งใสเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยครับดูเหมือนกรอบความร่วมมือนี้นะคะอาจารย์จะทำให้เราวางแผนอนาคตประเทศได้ชัดเจนมากขึ้นรู้ว่าเรามีหรือเราขาดอะไรและการใช้ประโยชน์หรือว่าการเก็บเกี่ยวจากชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวิธีคิดในทางเศรษฐกิจอีกแบบนึงก็จะทำให้เราปรับตัวได้ทันด้วยนะคะใช่ครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นอัตโนมัติฝ่ายไทยเมื่อเข้าไปร่วมแล้วต้องแสวงหาโอกาสและพยายามใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่ครับค่ะนี่ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ